สวัสดีครับวันนี้ผมมีพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นณมหาวิทยาลัยขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นวันพุธที่20ธันวาคม2515บทความกล่าวว่าทุกคนควรสังวรระวังให้มากขอให้ตั้งเจตนาอันมั่นคงที่จะสร้างสรรค์และอบรมกำลังกายกำลังใจอันสมบูรณ์ไว้เป็นรากฐานเพียรพยายามใช้ความฉลาดครอบและความสุจริตวินิจฉัยปัญหาและสถานการณ์ต่างๆให้เป็นไปโดยถูกต้องนำความรู้ความคิดของตนที่มีอยู่มาเชื่อมกันให้พร้อมเพียงผสมประสานความรู้ความคิดนั้นด้วยเหตุผลและวิจารณ์แล้วนำออกใช้ให้ได้ผลกล่าวคือแก้ไขเปลี่ยนแปลงจุดที่บกพร่องส่งเสริมจุดที่ดีให้มั่นคงยิ่งขึ้นถ้าผู้มีความรู้พร้อมกันปฏิบัติงานของชาติโดยลักษณะเช่นนี้ทุกสิ่งทุกอย่างจะดีขึ้นเป็นลำดับขอบคุณครับ